เรื่องงามยามดีของอมรินทร์ทีวีนะครับกับละครฟ้าทานตะวันต้องบอกเลยว่าเป็นละครที่หลายคนเฝ้ารอนะฮะเพราะว่าเป็นการจับมือกันระหว่างอมรินทร์ทีวีกับพันธมิตรตัวแม่เรื่องละครอย่างเชส2561นะฮะคือต้องบอกเลยนะครับว่าตีแผ่ความเข้มข้นดราม่าแอคชั่นบวกกับมุมความแค้นที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยอยากชมและห้ามพลาดเลยนะฮะวันนี้ครับทางอมรินทร์ทีวีของเรานะฮะแน่นอนว่าจับมือกับพันธมิตรตัวแม่ละครดราม่าเข้มข้นพี่ชอดสายทิพย์อย่างบริษัทเชส2561นะฮะถือเลิกดี12กันยายนบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีนะครับจัดพิธีบวงสรวงละครดราม่าแอคชั่นสุดดุเดือดนะฮะฟ้าทานตะวันนะครับโอ้โหพร้อมเสริมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมแล้วก็ลงจอในวันที่24กันยายนนี้นะฮะแล้วก็ผ่านฝีมือพ่วงกับมากฝีมืออย่างพี่หนุ่ยสุทธันสิทธิ์คือพี่หนุ่ยเนี่ยเพลงบินใบงิ้วสามีสีทองปังทุกเรื่องนะฮะแน่นอนนะครับว่าละครฟ้าทานตะวันเนี่ยนำแสดงโดยคุณพอสลานคุณเอียงสิทธาน้องมะปรางอลิสานักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยก็มีพี่แซมยุรนันท์พี่วิลลี่แม็กอินทอสพี่กบทรงศิษย์พี่อ่ำอมรินทร์พี่หนุ่มคงกระพันพี่ต้นตระการแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่สวยหล่อหมดน้องสัญญาน้องลีน้องป๊อปแล้วก็น้องเควินจากสังกัดเด็กเชนนะฮะน่าสนใจมากส่วนบรรยากาศวันนี้เนี่ยก็คึกคักมากๆเลยนะครับนำทีมโดยโอ้โหเจ้านายผมเองนะฮะคุณสิริบุญพิทักษ์เกตครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดแล้วก็พี่ชอดนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชส2561พร้อมกับพี่เอสก็มาด้วยวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็นักแสดงคับข้างเลยเหมือนที่เราพูดไปมากันเยอะมากนะฮะคือพี่ชอดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาบวงสรวงละครฟ้าทานตะวันเป็นละครแนวที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากละครที่ผ่านมานะครับด้วยความตั้งใจของอมรินทร์ทีวีเนี่ยที่อยากจะให้ช่องอมรินทร์มีละครที่มันหลากหลายความแตกต่างเรื่องนี้แตกต่างสมใจนะฮะเขาบอกเลยว่ามีดราม่าแอคชั่นแอคชั่นด้วยเข้มข้นมันมากๆนะครับทางด้านของคุณสิริเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยถึงการที่นำละครเรื่องนี้มาก็คือแบบที่พี่ช็อตพูดนะฮะอยากจะให้ทางช่องอมรินทร์ทีวีของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยอาจเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเป็นแอคชั่นดราม่ามีความเข้มข้นหักเหลี่ยมเฉือนคมเจ้าพ่อทั้งหลายอยู่ข้างหลังเลยค่ะก็จะมาหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอย่างแบบสุดมันมากๆค่ะเรื่องนี้เราต้องการความหลากหลายให้เกิดในช่องนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้ทิ้งความดราม่าเราก็ยังมีความเป็นดราม่าอยู่แต่ว่าก็มีเรื่องแอคชั่นเข้ามานะครับก็ลองติดตามดูนะครับคนแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าอัดแน่นด้วยแบบนักแสดงจริงๆนะครับก็จะมีหลายๆเจนเลยนะแสดงรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นักแสดงมืออาชีพรุ่นพี่ฟ้าทานตะวันชื่ออาจจะดูฟังดูอ่อนๆเบาๆจริงๆแล้วบอกเลยว่าโอ้โหดุเด็ดเลือดพล่านจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็คือมาไม่ยั้งพี่ช็อตกับเอสก็เลือกวางแล้วว่าตัวแสดงที่เลือกมาเนี่ยเอาแผ่วมาไม่ได้เพราะว่าใครแผ่วมันหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็แบบตั้งใจจะสุดๆแล้วก็รุ่นเด็กๆก็เหมือนกันว่าน้องๆทุกคนก็แบบนะก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยคุณถอยไม่ได้นะทุกคนกันที่อยากจะให้ชมกันนะครับวันที่24นะครับ3:30หลังรายการทุบโต๊ะข่าวนะครับว่าเตรียมลงจอเนี่ยตอนแรกก็วันที่24กันยายนนี้เนี่ยคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นแค่ภาพแบ็คดรอปของนักแสดงทุกคนเนี่ยโอ้โหขนลุกนะใช่จัดเต็มมากนะคะพี่แซมพี่วิลลี่พี่กบพี่หนุ่มนะแล้วก็นักแสดงโอ้โหมืออาชีพอย่างทางด้านคุณพ่อจารันคุณเอี้ยงเนี่ยก็คือขนลุกนะใช่ทุกคนเจ้าบทบาทมากฝีมืออยู่แล้วด้วยทีเซอร์ก็น่าดูมากใช่แล้วค่ะรอติดตามได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะ3:30นะคะ24กันยายนนี้ก็เพิ่มความหลากหลายเอาใจแฟนละครอมรินทร์ทีวีของเราก็เป็นดราม่าแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยบู๊กันโอ้โหเดือดนะฝากคุณผู้ชมนะคะ